สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงดึกๆแบบนี้กันหน่อยนะครับมาฟังข่าวกับสเก็ตฟุตบอลก่อนหลับกันหรือยังครับทุกคนมันหน่อยก็มาฟังข่าวกับผมนะครับเอฟชนายุทธมีข่าวมาเหล่าให้ทุกคนฟังนะครับมาฟังกันหน่อยพึ่งเอาตัวเขามาเองครับแล้วตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าหงแดงลิเวอร์พูลก็พร้อมจะถีบหัวส่งอาตูเมโลกลับยูเวนตุสแล้วนะครับมาเร็วเหมือนว่าจะไปเร็วเหมือนกันนะครับดูแล้วเหมือนไม่ใช่ทางของลิเวอร์พูลเขานะครับสไตล์การเล่นของอาตูเมโลครับดูจะไม่ถูกใจหงแดงลิเวอร์พูลเลยนะครับมีข่าวครับบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเตรียมส่งอาตูเมโลครับกลับมาลายยูเวนตุสในเดือนมกราคมปีหน้านี้และพร้อมที่จะเปิดทางในตลาดหน้าหนาวครับเพื่อที่จะหากองกลางตัวใหม่นะครับเข้ามาเสริมแกร่งซะแล้วนะครับน่าสนใจเลยทีเดียวลิเวอร์พูลครับอาจจะถีบหัวส่งอาตูเมโลครับกองกลางชาวบราซิลเนี่ยกลับมาลายยูเวนตุสครับในเดือนมกราคมนี้เลยเปิดทางทุ่มเงินซื้อกองกลางตัวใหม่ในตลาดหน้าหนาวนี้ด้วยนะครับอาตูเมโลครับย้ายจากมาลายยูเวนตุสเนี่ยมาอยู่กับลิเวอร์พูลแบบเร่งด่วนในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้นะครับเป็นสัญญายืมตัวตลอดฤดูกาล2022ถึง2023พ่วงเงื่อนไขซื้อขาดในราคา37ล้านยูโรหลังจากนั้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับมีการเปิดเผยว่าอาตูเมโลเนี่ยไม่ใช่ตัวเลือกกองกลางที่ลิเวอร์พูลเนี่ยต้องการเลยแม้แต่น้อยแต่เป็นการเสริมทัพแบบไม่มีทางเลือกในวันสุดท้ายของตลาดซัมเมอร์ขณะที่มาลายยูเวนตุสเนี่ยก็ต้องการเขี่ยเขาออกจากทีมอย่างเต็มแก่อยู่แล้วนะครับไม่ใช่แผนนำทีมของมาลายด้วยทางด้านสื่ออย่างตุตโตยูเว่ครับรายงานโดยอ้างข้อมูลจากอังกฤษครับบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยกำลังวางแผนที่จะส่งอาตูเมโลเนี่ยกลับมาลายยูเวนตุสในเดือนมกราคมนี้เลยโดยไม่เสียดายค่ายืมตัวที่จ่ายไปแล้วด้วยเพราะทางลิเวอร์พูลเองครับมีแผนการใหญ่ที่จะซื้อกองกลางหน้าใหม่เข้ามาช่วงตลาดซื้อขายหน้าหนาวนี้ตามความประสงค์ของเจอร์เก้นคล็อปนะครับแต่ว่าทั้งนี้ครับกองกลางวัย26ปีอย่างอาตูเมโลเนี่ยเพิ่งได้ลงสนามให้กับลิเวอร์พูลครับเกมเดียวเท่านั้นเป็นการลงสำรองครับ13นาทีสุดท้ายของเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกครับที่บุกไปแพ้กับนาโปลี1-4ส่วนอีก2เกมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับที่เสมอกับเอเวอร์ตัน0-0และเกมล่าสุดเมื่อวานนี้ครับที่ชนะอาแจกอัมสเตอร์ดัม2-1กองกลางชาวบราซิลอย่างอาตูเนี่ยมีชื่อเป็นสำรองนะแต่ไม่ได้ลงสนามนะครับโอ้โหมาเร็วก็มีสิทธิ์จะไปเร็วเหมือนกันสำหรับอาตูเมโลในตอนนี้ในถิ่นแอนฟิลด์นะครับเพราะว่าไม่ใช่อยู่ในแผนทำทีมของยูเวนตุสอยู่แล้วนะครับพร้อมที่จะปล่อยทิ้งนะฮะทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของอาตูเมโลในจินแอนฟิลด์ครับคอมเมนต์เข้ามาให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับในช่วงดึกแบบนี้ครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับบ๊ายบาย